สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมินอีกแล้วนะคะวันนี้มินจะมาพูดถึงเรื่องการดัดฟันนะคะเพราะว่ามินมีคำถามเข้ามาใน YouTube นะคะเยอะมากเกี่ยวกับการจัดฟันเนี่ยนะคะก็คือมีหลายเรื่องอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบปัญหาที่ค้างคาใจทุกๆคนกันให้หมดในคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะใช้แบบคอมเมนต์แรกๆนะคะที่ถามกันเข้ามาคือเยอะมากๆนะคะคลิปนี้เราเอาให้จบเลยแล้วกันนะคะก็คือคำถามจากที่มิ้นสรุปมานะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกอย่างแรกเลยคือการเคลียร์ช่องปากนะคะคือจะมีถามกันเข้ามามากว่าการเคลียร์ช่องปากเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะก็คือการเคลียร์ช่องปากเลยก็คือหนึ่งนะคะก็การที่เราจะจัดฟันเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการปรึกษาเรื่องจัดฟันก่อนนะคะเราต้องไปปรึกษากับคุณหมอก่อนแล้วคุณหมอก็จะบอกเรานะคะเกี่ยวกับการเคลียร์ช่องปากว่าแต่ละคนนะคะต้องถอนฟันกี่ซี่แล้วก็ฟันแต่ละคนนั้นมีฟันคุดหรือเปล่าหรือว่าต้องทําแบบพวกขูดหินปูนอุดฟันหรือว่าถอนฟันอะไรด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะคือการเคลียร์ช่องปากหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เหล็กได้เมื่อไหร่จากที่เราเคลียร์ช่องปากแล้วนะคะก็อันนี้ต้องอยู่กับคุณหมอนะคะเพราะว่าคลินิกบางท่านก็อาจจะเคลียร์เสร็จปุ๊บนะคะก็อาจจะเว้นไปประมาณแค่1อาทิตย์เท่านั้นที่แบบมีการผ่าฟันหรือว่าการถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยคือบรรเทาลงแล้วบางคลินิกก็จะแบบ1อาทิตย์ก็จะนัดมาแต่บางคลินิกเขาก็จะดูองศาของฟันว่าแบบเขาจะกะไปว่าเราถอนเราผ่าฟันทำทุกอย่างแล้วเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะใส่ของมินี่เป็นเดือนนะคะกว่าจะใส่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคลินิกด้วยอะค่ะแล้วก็คำถามที่ถามมาบ่อยมากเลยก็คือถอนฟันเจ็บไหมผ่าฟันเจ็บไหมฉีดยาชาเจ็บไหมก็คือสำหรับมินนะคะมินคิดว่าการฉีดยาชาเป็นอะไรที่เจ็บที่สุดนะคะคือการฉีดยาชาเป็นอะไรที่เจ็บก็คือต้องดูที่ฟันคนนะคะอย่างมิ้นอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนจะไม่สบายก็อย่างมิ้นอย่างงี้นะคะเป็นคนที่ลากฟันยาวมากๆก็คือแบบยาวมียันจมูกเลยลากฟันมิ้นฟันล่างก็จะยาวมียันนี่อย่างเงี้ยคือเข็มมันก็จะแบบมีความลึกเข้าไปเยอะกว่าคนปกติที่แบบเป็นฟันธรรมดานะอย่างเรามันลากฟันนิ้วเขาจะฉีดลงมาแบบถึงเกือบตรงเนี้ยเลยอะเกือบตรงจมูกเราอะตรงฟันกรามเพราะเขาจะต้องบล็อกในการถอนให้มันช้าทั่วๆกันก็คือแบบหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถอนฟันแบบไม่เจ็บแล้วการถอนฟันนะเป็นอะไรที่ไม่เจ็บถ้าเราพ้นจากการฉีดยาชามาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครผ่าฟันคุดนะคะบอกเลยว่ามิ้นไม่เคยผ่าฟันคุดที่เป็นแบบฟันคุดตรงๆแบบเนี้ยมิ้นไม่รู้นะว่าถ้าเกิดฟันคุดขึ้นสวยๆตรงๆแบบเนี้ยจะเจ็บไหมเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ฟันคุดขึ้นยากมากแล้วก็เจ็บปวดมากนะคะฟันคุดมิ้นนอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี2ข้างตรงกรามหลังนอนหมดทั้ง2ซี่นะคะ2ฝั่งคือถามว่าเจ็บไหมคือเย็บข้างละ3เข็มเจ็บตั้งแต่ยาชาไปยันการผ่าฟันเพราะว่าเขาจะมีเครื่องแบบเหมือนเครื่องตัดฟันเพื่อนเครื่องกอมินคิดในใจว่ามันเป็นคล้ายๆสว่านก่อสร้างแต่ว่ามันจะเป็นอันเล็กๆอ่ะในความคิดของมินคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เคยไปเห็นอุปกรณ์ของหมอก็คือแบบหน้าตาแบบนั้นจริงๆอ่ะมันเหมือนคล้ายๆสว่านอ่ะมันเอาไว้เจาะฟันอ่ะแล้วมันต้องกอแบ่งฟันเป็น2-3 ซี่แบ่งเป็น2-3ส่วนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเจ็บมันจะเสียวเพราะว่าของมิ้นคือมันอยู่ใต้กระดูกอ่อนมันจะมีคนเราจะมีเหงือกแล้วจะมีกระดูกอ่อนใช่มั้ยของมิ้นคือมันแหวกเข้าไปในกระดูกทีนึงมิ้นก็เลยเจ็บมากๆนะคะมิ้นก็เลยไม่รู้ว่าถ้าตรงๆอย่างเงี้ยจะเจ็บมั้ยอันนี้มิ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่ผ่าฟันคุดเสร็จก็คือถามว่าเจ็บมันก็จะระบมนะคะระบมแก้มจะปูดการถอนฟันนะปูดแล้วแต่ผ่าฟันนี่จะบวมเลยปูด2ข้างเลยคือมิ้นขอทำทีเดียว2ซี่เลยผ่า
มินกล่าวว่าเจ็บก็ขอเจ็บทีเดียวไปเลยคุณหมอก็ที่จริงหมอเขาให้ทําแค่ซี่เดียวแล้วก็เว้นไปอาทิตย์หนึ่งคือเราก็ต้องมาเจ็บอีกก็เลยตัดสินใจเอาเลย2 ซี่ทีเดียวก็ผ่านคนมาด้วยดีนะที่มีสายเข้านะคะคุณพ่อโทรมานั่นเองพูดถึงไหนละถึงใส่เหล็กแหละถึงถามว่าคือใส่เหล็กเนี่ยเจ็บไหมก็คือใส่เหล็กแบบธรรมดาแบบนี้นะแต่อันล่างเนี้ยคือใส่ธรรมดาตอนแรกๆอ่ะเป็นซี่ๆๆๆอย่างเงี้ยก็คือใส่เหล็กธรรมดาถามว่าเจ็บไหมก็ปวดมันจะปวดปวดตึงๆคอมเมนต์คือแบบตรงเนี้ยเหงือกข้างบนแดงเลยคอมเมนต์เหงือกข้างบนคือแบบแดงเลยแล้วก็แบบมันจะตึงไปประมาณสัก 4-5 วันเลยอ่ะคือแรกๆคือต้องกินข้าวต้มเคี้ยวไม่ได้เลยฟันมันแบบเหมือนมันเจ็บๆเหมือนมันโยกๆไม่เคยโยกนะแบบทุกฟันโยกได้หมดเลยมันเจ็บๆโยกๆส่วนคนที่ถามว่าแบบเชนเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เชนเป็นงี้ฟันบนเนี่ยที่อันเดียวกันอย่างเงี้ยแบบล่างแต่อันหลังเนี่ยหน้าเนี่ยเขาเรียกเชนคนที่ใส่เชนก็จะเป็นคนที่แบบว่าฟันมันเริ่มเข้าแล้วนะคะก็เขาก็จะใส่เชนแล้วบางคนก็อาจจะแบบมีดึงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันแต่ละคนนะคะว่าดึงไหมของมินไม่ดึงนะที่แบบว่าอันนี้ใส่อันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดึงนะของมินแบบจัดธรรมดาเบสิกของมินจัดที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเคลียร์ช่องปากมินก็ลืมบอกไปมีอุดถอนขูดหินปูนอะไรทุกอย่างแล้วก็จะต้องมีเอ็กซเรย์พิมพ์ฟันนอนลืมบอกราคาของมินก็อย่างเช่นถ้าเป็นถอนฟันของมินนะมินไม่รู้ที่อื่นนะที่มินถอนนะซี่ละ500ถอนฟันกรามซี่ละ500ผ่าฟันคุดยากที่สุด 1,500 ถึง 4,500 แต่ของมิน 3,500 นะคะของมิน 3,500 อันนี้คือมินคลินิกบางคลินิกเขามีถึง 4,500 นะเพราะมินเคยไปทำงานที่คลินิกทำฟันมาเขามีแบบถึง 4,500 แต่ที่มินทำเนี่ยมันมีแค่ 3,500 ของมินคือ3,500 นะคะตัวเนี้ยมิ้นไปเคลียร์ฟันคนละที่กับที่มิ้นจัดฟันนะคะมิ้นไปเคลียร์ฟันที่ตรงข้ามกับสวนดุสิตนะคะเป็นศูนย์วิทย์ของสวนดุสิตอะค่ะก็คือข้ามสะพานลอยไปปุ๊บจะเจอคลินิกเลยก็จะเป็นคลินิกที่แบบจัดฟันของแบบโรงพยาบาลที่แบบดีมากแต่มิ้นจำโรงพยาบาลไม่ได้ว่ามหิดลหรือจุฬามิ้นก็เลยมิ้นไปผ่าไปไอ้นั่นที่นั่นอะไปผ่าไปถอนไปอุดที่ไปผ่าไปถอนไปอะไรที่นั่นพิมพ์ปากเรียบร้อยถือไปจัดอีกที่หนึ่งนะคะก็ให้ดูดีๆกับคลินิกนะคะราคาถึงไหนแล้วเอ็กซ์เรย์800พิมพ์ฟัน 1,000 บาทก็รวมๆแล้วก็ค่าพวกเคลียร์เนี่ยจะเยอะกว่าค่าจัดด้วยซ้ำของมิ้นที่ไปจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ย 45,000 นะคะก็คือผ่อนไปมันจะเป็นผ่อนเป็นเดือนเดือนละ1,000กว่าบาทนะคะก็แล้วแต่เราอ่ะมันจะมี1,000ขึ้น1,000ถึงหรือว่าจะจ่ายหมดอะไรเงี้ยของมิ้นก็จ่าย1,000กว่าบาทนะคะตลอดแล้วก็อุดฟันซีกละ500หมายถึงว่าฟันกรามมันเป็นไงใช่ไหมสมมุติว่าฟันกรามมันเป็นแบบนี้กลมๆฟันกรามเป็นแบบนี้นะคะนี่คือฟันกรามล่างกรามบนแบบพยายามจะให้มันเหมือนเดี๋ยวให้มันตรงกันอ่ะอย่างนี้นะคะด้านของฟันดีกว่าด้านนี้นะคะให้ดูเลยดีกว่าจะเอาอะไรให้ดูดีมือแล้วกันฟันกรามมี4ด้านเข้าใจไหมเอ่ยฟันกรามมีทั้งหมด4ด้านหนึ่งหางเฮออุดฟันด้านละ500บาทนะคะแล้วแต่สีแล้วแต่ว่าเป็นแบบเป็นโลหะหรือเป็นเสมือนฟันอะไรอย่างเงี้ยก็400 500 600อยู่แค่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามินว่านะถ้าเกิน500ไปนี่ก็คือเลือกคลินิกใหม่ก็ดีนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเบสิกเลยของดีๆก็ประมาณ500นี่แหละถ้าเกินจากนั้นมินว่าลองหาคลินิกอื่นเถอะคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะคะพูดจบมา2ครั้งแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จบจริงๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้มินก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ
บ๊ายบาย